เอาครับเกมเริ่มครับทางด้านรอสิมาครับเป็นฝ่ายเขี่ยก่อนนะครับเป็นทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายครับอุบลในชุดขาวจากซ้ายไปขวาเป็นดาร์บี้แมตช์ของภาคอีสานอีกเกมหนึ่งที่แฟนบอลก็ให้ความสนใจนะครับบอลขึ้นมาครับทางประลองจ่ายขึ้นไปพยายามจะเก็บบอลครับจากกริดย้อนกลับมาใหม่ครับเมธีจับยาวแล้วครับยังเก็บมันได้เลอันโดซัมเซาพิงไว้ก่อนแตะขึ้นมาครับให้มารินโควิชเปิดเข้าไปด้านในครับยังไปติดแถวสองสำหรับยิงลูกนี้โอ้โหยิงดีดๆแม่ยิงไม่โดนก่อนเบรนเดอร์ไม่มีแล้วครับเดชาย้อนมาตั้งกันใหม่ครับที่เฉลิมพงษ์ครับอาซัมเซาไหลตัดมาสวยมากเดชาตวัดยิงลูกนี้โอ้โหไม่ครับสมศักดิ์วันแจยังทันครับวิ่งปาดหน้าเท้าจิ้มไปก่อนเมธีเมธีเบิ้ลออกมาครับเดชาคืนกลับมาครับมารินโควิชเดชาบอมเข้ามาแล้วออกมาชกไปก่อนครับลูกนี้โอ้โหเปิดเข้ามาตรงนี้ครับยังโขไว้ก่อนโอ้แล้วฟาวมารินโควิชให้มาเมธีดีดออกมาเอกนัทยอดเข้ามาไม่ถึงครับไม่ถึงยังอัสซัมเซาประลองบอมมาใหม่ลูกนี้ออกครับยังสกัดแทงลูกนี้ไม่ดีครับสมศักดิ์ให้เฉือนๆไปหน่อยเดินมาอีกทีหนึ่งมารินโควิชจ่ายยัดเข้ามาแล้วหลุดลูกนี้ผู้สินเป่าจุดทบเมธีเล่นต่อเลยทุ่มเข้ามาปีหน้าเปิดข้ามไปครับไปที่ประลองว่างๆครับทางซ้ายประลองแตะขึ้นมาไปทูลไปทูลยอดขึ้นมาครับลูกนี้โอ้โหเลยอาซัมเซาครับยังทันทางดันเข้าไม่ถึงนะครับกลับมาใหม่ทีนึงแทงขึ้นมาให้อาซัมเซาโดนดักทิ้งกับรีเดอร์เคลียร์ไม่ขาดยังมงสกัดไปได้พิสิทธิ์หวดทิ้งมาเลยครับอันโตนิโอมาอีกทีนึงเอกนัทบอมเข้าไปเกี่ยวไม่ติดยังแตะมาแล้วเปิดตรงนี้โอ้โหหน้าประตูครับโคราชแล้วครับว่ากันใหม่เกมนัดหน้าครับแม้ว่าจะทำให้ทีมนั้นอาจจะมีแต้มขยับหนีโซนตกชั้นขึ้นไปอีกแค่1คะแนนนะครับจาก2เป็น3แต้มแต่ก็ยังรวมถือว่ายังโอเคครับพูดถึงเฉพาะอันดับนี่ถือว่าอันดับหรูนะครับ9เลยครับแต่ตัวคะแนนเนี่ยยังได้เป็นห่วงยิงนั่นแหละโอ้ยเกือบไปครับจากกริด